สวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปแรกนะครับสำหรับชุด DVD Training นะครับ NX8 Solid Modeling นะครับภายใน DVD นี้นะครับก็จะพูดถึงการใช้งานนะครับโปรแกรม NX ในส่วนของการใช้คำสั่งในหมวดของ Solid นะครับคลิปแรกก็ผมก็จะมาอินโทรก่อนนะครับการใช้งานพวกคำสั่งพื้นฐานทั่วไปก่อนนะครับแล้วค่อยมาลงรายละเอียดการใช้คำสั่งอื่นๆของโปรแกรมนะครับคลิปแรกนี้ก็ให้เปิดไฟล์นี้ขึ้นมาก่อนนะครับ IPS_01 นะครับสำหรับไฟล์นี้ผมใส่ไว้ในชุด DVD ให้แล้วนะครับให้เรา copy ไฟล์นี้ขึ้นมานะครับเอามาวางไว้ที่เดสก์ท็อปนะครับแล้วก็ทำการเปิดขึ้นมานะครับมันก็จะเข้าสู่โปรแกรม NX8 นะครับแบบนี้นะครับทีนี้เราจะเริ่มการใช้งานในโหมดของ Modeling นะครับให้เราไปที่ Start นะครับคลิกที่ Modeling นะครับหรือบางคนจะกดคีย์ลัดก็ได้นะครับ Ctrl M นะครับกดที่คีย์บอร์ดนะครับมันก็จะมี Start ของโปรแกรม NX ก็จะมีหลายเมนูนะครับจะมี Start เลือกที่ Modeling นะครับก็คือการเขียนชิ้นงาน Solid พื้นฐานทั่วไปนะครับไม่เป็น Sheet Method ก็คือเป็นพวกเกี่ยวกับโลหะแผ่นนะครับพวกแผ่นขี้แผ่นพับอะไรต่างๆนะครับเป็น drafting อันนี้ก็คือการเขียนแบบนะครับพวกอันนี้พวก advanced simulation motion simulation นี่คือการเกี่ยวกับการโหมด simulate นะครับพวกความแข็งแรงของวัสดุอะไรต่างๆพวกนี้นะครับถ้าเกิดเป็น manufacturing นี่คือเป็นเกี่ยวกับการทำแคมนะครับพวกแคมงานกัดงานกึ่งอะไรต่างๆนะครับในคลิปนี้นะครับก็จะพูดถึงการใช้งานในส่วนของ solid นะครับแล้วก็ไปที่ start นะครับเลือกที่ modeling นะครับมันก็จะเข้าสู่หน้าต่างคำสั่งในส่วนของโหมด modeling นะครับจะมีพวกคำสั่งทั่วๆไปนะครับมี datum pane extrude hole นะครับคำสั่งต่างๆพวกนี้นะครับเดี๋ยวอันนี้เอาไว้พูดในคลิปหลังๆนะครับคลิปแรกเอาแบบพื้นฐานการปรับค่าการใช้งานทั่วไปก่อนละกันนะครับมาเริ่มที่อันนี้ก่อนละกันนะครับอันนี้นะครับ fit นะครับคำสั่งแรกนะครับสมมุตินะผมซูมงานให้มันเล็กๆนะครับเรามากดที่ปุ่มนี้นะครับ Fit นะครับหรือกดคีย์ลัดนะครับ Ctrl F นะครับโปรแกรมมันจะซูมชิ้นงานให้พอดีหน้าจอนะครับลองกดเข้าไปดูนะครับปึ๊บเห็นไหมครับจะซูมเข้ามาพอดีหน้าจอนะครับก็คือเหมือนคำสั่ง Fit Screen นะครับให้ซูมแสดงชิ้นงานทั้งหมดนะครับมันมีชิ้นงานอะไรบ้างนะครับFit ขึ้นมานะครับอีกคำสั่งนึงนะครับซูมนะครับซูมนี่คือการซูมดูชิ้นงานเฉพาะส่วนนะครับกด F6 ก็ได้นะครับสมมุติผมใช้คำสั่งซูมนะครับคลิกที่ตรงนี้นะครับจะมีคำสั่งเด้งออกมานะครับมีฟิตมีซูมนะครับกดที่ซูมนะครับสังเกตนะครับสัญลักษณ์ของเมาส์จะเปลี่ยนไปนะครับเป็นรูปแผ่นขยายนะครับให้เราคลิกเมาส์ซ้ายค้างนะครับแล้วก็ลากลองลากเป็นกรอบสี่เหลี่ยมดูนะครับเห็นไหมครับจะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมนะครับปึ๊บเราลองปล่อยเมาส์ดูนะครับโปรแกรมมันจะซูมนะครับบริเวณที่เราครอบเอาไว้นะครับอย่างผมต้องการดูชิ้นงานบริเวณตรงนี้นะครับเราก็คลิกซ้ายค้างนะครับแล้วก็ลากนะครับตีกรอบให้มันนะครับปึ๊บนะครับมันก็จะซูมเข้ามานะครับให้เราดูได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับถ้าเราจะยกเลิกคำสั่งซูมนะครับให้เรากดปุ่ม ESC นะครับที่คีย์บอร์ดนะครับปุ่ม Escape นะครับกดนะครับปึ๊บเห็นไหมครับสัญลักษณ์ตรงเมาส์จะเปลี่ยนไปนะครับเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับถ้าเกิดจะซูมใหม่นะครับไปที่ตรงนี้นะครับเลือกที่ซูมนะครับหรือกด F6 ก็ได้นะครับอย่างผมต้องการจะดูบริเวณขอบนี้นะครับคลิกซ้ายค้างนะครับปล่อยนะครับตีกรอบเสร็จชึบมันก็จะซูมเข้ามาแบบนี้นะครับถ้าเราอยากยกเลิกคำสั่งแล้วก็กด Escape นะครับ ESC นะครับชึบแบบนี้นะครับต่อมามาดูที่ตรงนี้ก่อนนะครับซูมอินซูมเอานะครับอันนี้ซูมนี่คือซูมเข้าอย่างเดียวนะครับอันนี้ซูมอินซูมเอานี่คือจะเป็นเข้ากับออกนะครับกดปุ่มสกอร์นะครับปุ่มกลางปุ่มเมาส์กลางนะครับถ้าเกิดเลื่อนขึ้นนี่คือหมุนปุ่มกลางขึ้นไปนะครับเป็นการสกอร์เมาส์ครับ
เห็นไหมครับปุ่มกลางนะครับมีคลิกซ้ายคลิกขวานะก็จะมีปุ่มกลางอีกปุ่มหนึ่งที่มันเป็นปุ่มลูกล้อหมุนๆนะครับก็ลองหมุนดูนะครับเห็นไหมครับจะเป็นแบบนี้นะครับซูมเข้าซูมออกนะครับทั่วๆไปนะครับอันนี้ไม่ยากนะครับคลิกที่คำสั่งนี้นะครับซูมอินซูมเอาท์นะครับเราก็หมุนเอานะครับชึบชึบหมุนเมาส์กลางเอานะครับจะยกเลิกการซูมก็กดปุ่ม Escape นะครับก็มาดูต่อมาครับเป็นคำสั่งแพนนะครับแพนก็คือจับขยับเลื่อนซ้ายเลื่อนขวานะครับให้เราลองคลิกเข้าไปดูนะครับชึบลองคลิกเมาส์ซ้ายค้างไว้นะครับแล้วลองลากเมาส์ดูนะครับเห็นไหมครับจะเป็นการขยับงานนะครับซ้ายขวาเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับเป็นการดูชิ้นงานแบบนี้นะครับถัดมานะครับมาดูคำสั่งในส่วนของ rotate นะครับหรือจะกด F7 ก็ได้นะครับถ้าเป็น rotate นี่คือจะเป็นการหมุนนะครับให้เราคลิกที่ rotate ก่อนนะครับแล้วเรากดคลิกเมาส์ซ้ายค้างแล้วลองขยับดูนะครับเห็นไหมครับจะเป็นการบิดงานดูรายละเอียดต่างๆนะครับของชิ้นงานนะครับตรงนี้เป็นยังไงนะครับช่วงตรงนี้นะครับแล้วก็ลองบิดดูนะครับแล้วก็มีอีกคำสั่งหนึ่งนะครับเป็นคำสั่ง perspective นะครับลองคลิกเข้าไปดูนะครับชึบมันก็จะชิ้นงานมันจะออกแสดงผลในแบบลักษณะที่เป็นแนวยาวนะครับเราลองดูนะครับคลิกที่ perspective นะครับมันจะแสดงผลคล้ายๆแบบว่าเป็นรูออกนะครับเป็นมุมมองอีกมุมมองนึงนะครับในการแสดงผลชิ้นงานนะครับอันนี้ให้เราลองคลิกปรับดูนะครับเห็นไหมครับอันนี้คือมุมมองแบบ perspective นะครับถ้าเราคลิกซ้ำอีกทีนึงนะครับก็เป็นมุมมองแบบธรรมดานะครับอันนี้คืองานจะเป็นสี่เหลี่ยมธรรมดานะครับเห็นไหมครับแต่ว่าถ้าเรากดเป็นแบบ perspective นะครับมันจะแสดงผลชิ้นงานคล้ายๆกับว่ามันสมจริงมากกว่านะครับเหมือนเรามองงานเอียงเข้าไปนะครับมันจะเห็นงานลักษณะชิ้นงานเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบ perspective นะครับถ้าเกิดมองแบบธรรมดานะครับเห็นไหมครับมันจะเป็นเหลี่ยมๆนะครับชิ้นงานออกแนวเหลี่ยมๆนะครับถ้ากด perspective นี่คือมันเหมือนกับภาพมันจะสมจริงมากกว่านะครับเห็นไหมครับจะเป็นมิติมากกว่านะครับอย่างผมปรับมุมมองอย่างเงี้ยนะครับถ้าเปิดเป็นธรรมดาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเปิดเป็นเปอร์สเปกทีฟนะครับมันจะเหมือนเรามองงานจากข้างบนนะครับมิติมันจะได้สมจริงมากกว่านะครับประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับการใช้งานพื้นฐานทั่วไปนะครับอันนี้เอาตามประสบการณ์ที่ผมใช้นะครับไอ้พวกคำสั่งฟิตนี่เราก็ได้ใช้บ่อยนะครับเราส่วนใหญ่ผมจะกด Ctrl F นะครับหรือจะกดคีย์ลัดก็ได้นะครับ Ctrl Fแต่ว่าการใช้งานทั่วไปนะครับผมให้เราจำนะครับคีย์ลัด2ตัวนี้เป็นคีย์ลัดสำคัญนะครับในการใช้ซอฟต์แวร์เลยก็ว่าได้นะครับคือปุ่ม Home นะครับกับปุ่ม End นะครับเนี่ยนะครับถ้าเราไปโมแต่ไปกด Fit อย่างเงี้ยนะครับมันช้านะครับหรือไปกด Ctrl F มันก็ยังช้านะผมแนะนำให้กดปุ่ม Home กับปุ่ม End นะครับที่คีย์บอร์ดนะครับมันจะใกล้ๆกับปุ่ม Insert นะครับปุ่ม Delete นะครับโฮมกับ N นะครับลองหาดูนะครับในคีย์บอร์ดนะครับทุกตัวมีแน่นอนนะครับ2ปุ่มนี้นะครับถ้าเรากดปุ่ม Home นะครับมันจะปรับเปลี่ยนมุมมองนะครับเป็นแบบ ISO นะครับถ้าเรากดปุ่ม N นะครับอันนี้ผมไม่ได้คลิกเมาส์เลยนะครับกดที่คีย์บอร์ดอย่างเดียวเลยนะครับกด N เห็นไหมครับมันจะเปลี่ยนมุมมองให้เราแบบนี้นะครับโฮมนะครับโฮมก็คือ ISO นะครับ isometric นะครับมันมีแบบไตรเมตริกกับ isometric นะครับกดปุ่ม Home นี่คือมุมมองแบบไตรเมตริกนะครับถ้าเกิดกดปุ่ม End นี่คือแบบไอโซเมตริกนะครับกดคีย์ลัดอันนี้จะสะดวกกว่านะครับเนี่ยนะครับชึบนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่พูดไปแล้วนะก็คือการซูมนะครับซูมนะครับกด F6 นะครับแล้วลากซูมอย่างนี้บางทีมันก็ได้นะแต่ว่าบางทีมันช้านะครับผมแนะนำนะครับให้เรากดสโคเมาส์เลยนะครับสโคเมาส์นี่คือจะเป็นการซูมเข้าซูมออกนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของคำสั่งแพนนะครับเราไม่ต้องไปเสียเวลาคลิกตรงนี้นะครับอันนี้ที่ผมพูดอธิบายไปคืออยากให้รู้ไอคอนเฉยๆนะครับอย่างแพนนี่เรากดแพนนะครับเรากดคลิกซ้ายค้างเลื่อนอย่างนี้นะครับแต่ว่าการใช้งานจริงมันจะเป็นการกดเมาส์พร้อมกันนะครับให้เรากดปุ่มกลางนะครับกับปุ่มขวาพร้อมกันนะครับคลิกเมาส์กลางคือไอปุ่มล้อหมุนสโกนะครับกดค้างนะครับแล้วก็
กดค้างพร้อมกับกดเมาส์ขวานะครับกด2ปุ่มพร้อมกันนะครับเห็นไหมครับลองเลือกเลื่อนเมาส์ดูนะจะเป็นการแผนนะครับก็คือให้เรากด2ปุ่มพร้อมกันนะครับกดปุ่มกลางกับปุ่มขวานะครับคลิกกลางกับคลิกขวาพร้อมกันนะครับจะเป็นการแผนนะครับแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเรากดเมาส์กลางอย่างเดียวนะครับไอ้ปุ่มที่เป็นล้อหมุนนะครับแล้วเราขยับขึ้นลงนะครับแบบนี้จะเป็นการโรเตทนะครับก็ลักษณะการใช้งานแล้วก็คลิปแรกนี้ผมให้ลองไปฝึกการใช้เมาส์ในโปรแกรมก่อนเลยแล้วกันนะครับเป็นพื้นฐานแบบว่าเบื้องต้นสุดๆเลยนะครับการใช้งานโปรแกรมนะครับให้ลองหมุนเมาส์กลางดูนะครับนี่จะเป็นการซูมนะครับกดเมาส์กลางพร้อมเมาส์ขวาแพนนะครับขยับซ้ายขวานะครับถ้าเกิดปุ่มกดปุ่มเมาส์กลางค้างไว้นะครับลองขยับนี่จะเป็นโรเตทนะครับก็ลองใช้ดูนะครับต้องใช้ให้ต้องเริ่มแรกใช้โปรแกรมที่ผมแนะนำไม่หัดใช้เมาส์ก่อนนะครับว่าเมาส์ในโปรแกรมนี้มันใช้ยังไงนะครับการเซตค่าต่างๆนะครับซูมแพนโรเตทนะครับสำคัญมากนะครับ3ตัวนี้นะครับนะครับส่วนถัดมานะครับมาดูในคำสั่งในส่วนของการปรับมุมมองภายในโปรแกรมนะครับถ้าเรามาคลิกตรงนี้นะครับมันจะมีมุมมองให้เราเลือกนะครับมีทั้งหมด7แบบนะครับมี8แบบก็คือเป็นแบบไตรเมตริกนะครับแบบนี้นะครับแบบท็อปนะครับก็คือด้านบนนะครับมันก็จะหมุนให้เรานะครับแบบไอโซเมตริกนะครับแล้วก็ลองไปเลือกดูนะจะมองมุมไหนนะครับเล็บนะครับด้านซ้ายนะครับหรือจะมองด้านขวาเล็บแล้วก็ฟอนต์นะครับถ้ามองนี่ก็คือมองด้านไหล่ด้านขวานะครับมีแบบแบ็คนะครับด้านหลังเป็นแบบพัตทอมก็คือด้านล่างนะครับแบบนี้นะครับทีนี้การใช้งานจริงๆนะครับเอาหลักๆเลยครับไอ้ตรงนี้เราผมว่าไม่จำเป็นต้องไปจำทั้งหมดนะครับว่าต้องบางทีมากดอย่างนี้มันช้านะครับอยากมองด้านบนนะครับมาปรับเป็นฟอนต์อย่างเงี้ยอยากมองด้านล่างมาปรับเป็นแบ็คนะครับบางทีมันทำงานนั้นไม่ค่อยสะดวกนะครับผมแนะนำเลยนะครับให้ใช้แบบเป็นฮอตคีย์นะครับในการใช้งานนะครับเมื่อกี้พูดไปแล้ว2ตัวนะครับก็คือการกดปุ่มโฮมนะครับโฮมไทโซเมติกนะครับ N ไอโซเมติกนะครับถ้าเราอยากจะมองด้านบนนะครับปกติเราจะมากดเลือกเป็นท็อปใช่ไหมครับแบบนี้มันช้านะครับผมแนะนำวิธีนี้แล้วกันนะครับให้เรากดโรเตทก่อนนะครับปรับมุมมองและอย่างเราอยากจะมองด้านบนนะครับเราโรเตทให้มันแบบใกล้เคียงกับด้านบนก่อนนะครับประมาณนี้นะครับให้เรากดคีย์ลัดนะครับในโปรแกรมนะครับกดที่ F8 นะครับมันจะซูมเข้าหาด้านท็อปให้เราเลยนะครับชึบอย่างเราอยากจะมองด้านฝั่งนี้บ้างนะครับแล้วก็โรเตทคร่าวๆก่อนนะครับคลิกเมาส์กลางค้างนะครับแล้วก็ลองพลิกๆดูนะครับแล้วก็ลองลากดูนะครับอยากมองมุมนี้นะครับปรับคร่าวๆก่อนแค่นี้นะครับกด F8 ชึบถ้าเราอยากมองแบบเต็มจอนะก็กดคีย์ลัดไปเลยนะครับคอนโทรล F นะครับชึบแบบนี้นะครับถ้าอยากมองมองด้านนี้บ้างนะครับแล้วก็คลิกเมาส์กลางนะครับลากปรับคร่าวๆก่อนนะครับโรเตทคร่าวๆนะครับแล้วก็กดเหมือนเดิมนะครับกด F8 นะครับอยากมองเต็มจอก็กด Ctrl F นะครับชึบประมาณนี้นะครับการใช้งานนะครับแบบนี้มันจะปรับมุมมองในการดูชิ้นงานได้ง่ายกว่านะครับนี่ผมแนะนำเลยนะครับถ้าแบบโมแต่ไปใช้ไอคอนพวกนี้มันช้านะครับมันจะเสียเวลาด้วยนะครับเนี่ยปรับคร่าวๆนะครับกด F8 นะครับชึบประมาณนี้นะครับก็หลักๆก็เป็นคีย์ลัดเลยนะครับโฮมกับ N นะครับแล้วก็ F8 3ตัวนี้ต้องเรียกว่าใช้บ่อยนะครับพื้นฐานคำสั่งเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือการปรับมุมมองนะครับในตัวโปรแกรมนะเป็นการแสดงผลชิ้นงานนะครับจะมีหลายอย่างนะครับมีอันนี้ผมพูดแต่เฉพาะที่ใช้งานหลักๆแล้วกันนะครับในโปรแกรมชุด DVD Training คือผมจะพูดเกี่ยวกับออปชันที่มันสำคัญนะครับจะไม่พูดถึงแบบว่าออปชันทุกตัวนะครับอย่างทูลเนี่ยมีอะไรบ้างไล่ไปทีละตัวนี่ผมคงไม่ได้พูดถึงขนาดนั้นนะครับจะพูดถึงการใช้งานที่เป็นแบบจำเป็นนะครับสำคัญนะครับบรรยายแล้วเอาไปใช้ท
ทำการใช้งานได้จริงๆนะครับจะไม่พูดถึงรายละเอียดยิบย่อยมากมายเกินไปนะครับบางทีพูดถึงรายละเอียดเยอะไปบางทีมันเอาบางทีเราไม่ได้เอาไปใช้งานเยอะขนาดนั้นนะครับจะพูดแต่เฉพาะที่มันสำคัญแล้วกันนะครับมาดูตอนนี้ต่อนะครับการปรับค่านะครับมุมมองนะครับการแสดงผลนะครับมีแบบเฉดวิดเอทนะครับก็คือการแสดงเป็นสีนะครับแล้วก็แสดงขอบของชิ้นงานเป็นขาวดำนะครับแบบนี้นะครับถ้าเกิดเป็นเฉดธรรมดานะครับมันจะแสดงเป็นสีนะครับแต่ว่าตรงขอบเราจะไม่เห็นนะครับเราจะไม่เห็นเส้นขอบงานนะครับอีกแบบนึงก็คือเฉดวิดดิมเอทนะครับมันจะเห็นเป็นขอบข้างนอกนะครับเป็นเส้นขาวดำนะครับแต่ว่าเส้นข้างในจะเห็นเป็นเส้นอ่อนๆนะครับเห็นไหมครับเส้นบริเวณตรงนี้นะครับจะเห็นรายละเอียดข้างในนะแต่เป็นเส้นแบบบางๆนะครับเห็นไหมครับขาวๆนะครับแต่ว่าถ้าเป็น wireframe with hidden edge นะครับมันจะไม่เห็นเลยนะข้างในเห็นไหมครับในแบบนี้ยังเห็นบ้างนะครับข้างในนิดหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบธรรมดานี่คือจะไม่เห็นเลยนะครับแต่ว่าถ้าเราเลือกเป็นแบบ static wireframe นะครับคลิกเข้าไปนะครับแบบนี้จะเห็นรายละเอียดข้างในด้วยนะครับว่ามันมีขอบงานข้างในเป็นยังไงนะครับก็เอาไว้เป็นการปรับมุมมองดูชิ้นงานนะครับคร่าวๆนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็อีกนั่นแหละครับถ้าเกิดเราไปปรับอย่างนี้มันก็ช้านะครับอันนี้เป็นคีย์ลัดนะครับผมพูดให้แบบครอบคลุมที่สุดเลยนะครับให้เราคลิกขวาค้างนะครับมันจะมีเนี่ยครับคำสั่งเด้งขึ้นมานะครับเป็นการปรับมุมมองนะครับลองดูนะครับคลิกเมาส์ขวาค้างตรงบริเวณพื้นที่ว่างๆตรงนี้นะครับลากไปปล่อยดูนะครับชึบแบบนี้นะครับคลิกเมาส์ขวาค้างแล้วลองลากไปปล่อยดูนะครับชึบจะขึ้นมันจะปรับมุมมองนะครับแบบนี้จะเร็วกว่านะครับชึบแบบนี้นะครับถ้าลากไปปล่อยตรงอันนี้ก็คือเป็นฟิตนะครับซูมพอดีจอนะครับลองดูนะครับคลิกเมาส์ขวาค้างสักแป๊บหนึ่งนะครับมันจะขึ้นสัญลักษณ์แบบนี้ขึ้นมานะครับเราก็แค่ลากไปปล่อยนะครับลากเมาส์ไปวางไว้ก่อนนะครับแล้วปล่อยนะครับชึบคลิกเมาส์ขวาค้างแล้วลากนะครับชึบชึบแบบนี้นะครับง่ายๆนะครับปรับมุมมองพื้นฐานนะครับจะเร็วกว่านะครับในส่วนต่อมานะครับอันนี้ไหนๆก็พูดแล้วนะครับคลิปแรกก็เอารายละเอียดค่อนข้างเยอะหน่อยแล้วกันนะครับมาดูการปรับแบ็กกราวด์นะครับหรือพื้นหลังของโปรแกรมนะครับจะมีอันนี้เป็นแบ็กกราวด์ที่โปรแกรมมันมีสำเร็จรูปมาให้เราแล้วนะครับจะมีไลท์แบ็กกราวด์การ์ดูเอทไลท์เกรย์แบ็กกราวด์นะครับการ์ดูเอทดาร์กนะครับดาร์กแบ็กกราวด์นะครับก็เป็นพื้นหลังของตัวซอฟต์แวร์นะครับถ้าเราเลือกเป็นแบบไลท์นะครับมันจะค่อนข้างที่จะสว่างนะครับถ้าเราเลือกเป็นแบบ graduate light นะครับนี่จะทึบๆหน่อยนะครับถ้าเลือกมาเป็นแบบ graduate dark นะครับอันนี้จะดำๆนะครับมืดๆหน่อยนะครับถ้าปรับเป็นแบบ dark background นะครับนี่คือดำสนิทเลยนะครับก็แล้วแต่เราจะชอบแบบไหนนะครับอย่างผมจะชอบเป็นแบบ light นะครับมันดูสว่างนะครับดูง่ายดีนะครับหรือบางคนชอบเป็นแบบ dark ก็ได้นะครับปรับเป็นแบบสีดำนะครับแล้วแต่สายตาคนเรานะครับว่าเราชอบปรับแบบไหนนะครับพื้นหลังอันนี้แล้วแต่เราเลยนะครับหรือว่าเราจะไปปรับเป็นแบบแมนนวลเลยก็ได้นะครับอยากให้พื้นเป็นสีขาวไปเลยอยากให้พื้นเป็นสีเขียวอันนี้ก็ปรับได้นะครับถ้าเกิดว่าเราอยากปรับพื้นหลังแบบแมนนวลเลยนะก็คืออยากปรับให้พื้นเป็นสีใดสีหนึ่งไปเลยนะครับอยากให้เป็นสีเหลืองสีส้มอะไรนะครับก็มาปรับตรงนี้นะครับไปที่ preference นะครับเลือกที่ background นะครับลองมาปรับดูนะครับ graduate นะครับมันจะมีแยก2อย่างนะครับกับ top กับตัว bottom นะครับอย่าง top ผมเลือกเป็นสีขาวนะครับกด apply มาเลือกที่อันนี้ก่อนนะครับ shade view นะครับผมเลือกเป็นแบบสีขาวนะครับเลือกสีขาวก่อนลองกด apply ดูนะครับเห็นไหมครับด้านบนจะเป็นสีขาวนะครับจะมีท็อปกับบอททอมนะถ้าบอททอมผมเลือกเป็นสีชมพูนะครับกดโอเคนะครับเห็นไหมครับมันจะไล่สีออกมานะครับจากขาวไปหาชมพูนะครับถ้าเป็นแบบเพนนี่คือมันจะปรับสีไม่ได้นะถ้าเกิดปรับเป็นแบบการ์ดูเอทนี่คือมันจะไล่สีให้เรานะครับ
อย่างผมอยากได้ด้านบนเป็นสีฟ้าก็ได้นะครับแล้วแต่เราจะปรับแบบไหนแต่ส่วนใหญ่ออปชันตอนนี้ผมจะไม่ค่อยปรับนะครับถ้าปรับก็คือจะปรับไม่ขาวไปเลยก็ดําไปเลยนะครับเนี่ยนะครับปรับขาวทั้งหมดนะครับแล้วแต่เรานะเราอยากได้พื้นหลังแบบไหนนะครับแต่ส่วนใหญ่ตอนนี้ผมไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่นะครับก็จะปรับส่วนใหญ่แทบจะไม่ปรับเลยนะครับก็คือจะใช้แค่นี้นะครับหรือจะมาลองปรับดูก็ได้นะครับผมเอาด้านบนเป็นขาวแล้วกันนะครับท็อปเป็นสีขาวนะครับแล้วก็บอททอมผมเอาเป็นสีเทาแล้วกันนะครับจะได้ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดอยากปรับเป็นค่า default ก็มากดตรงนี้นะครับ default graduate color นะครับกด default นี่คือโปรแกรมมันจะคืนค่าสำเร็จรูปนะครับก็คือพื้นหลังจะเป็นเหมือนเดิมนะครับนะครับคลิปนี้ก็จะมีเนื้อหาประมาณนี้ก่อนนะครับส่วนคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะมาลงรายละเอียดนะครับในส่วนที่เหลือนะครับแล้วก็จะมาเริ่มใช้พวกคำสั่งพื้นฐานในโปรแกรมกันเลยนะครับก็ก่อนจบคลิปนี้ผมทวนให้นิดนึงก่อนละกันนะครับเผื่อบางท่านอาจจะดูแล้วอาจจะไปเร็วหรือว่าช้าไปก็ทวนกันหน่อยละกันนะครับก็คำสั่งแรกนะกด Fit นะครับCtrl F นะครับซูมแบบพอดีจอนะครับหรือว่าถ้าเป็นแบบซูมนะครับก็คือเรากดเมาส์กลางนะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับชึ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 บนะครับถ้าเกิดเรากดเมาส์กลางพร้อมเมาส์ขวานะครับอันนี้จะเป็นการแพนนะครับแล้วก็แพนเอานะครับแต่ว่าถ้าเรากดเมาส์กลางค้างครับอันนี้จะเป็นโรเตทนะครับกดเมาส์กลางค้างเราเลื่อนนะครับเลื่อนซ้ายเลื่อนขวานะครับนี่เป็นคำสั่งแพนนะครับกดเมาส์กลางเลื่อนๆไปอยู่นะครับถ้าเราอยากจะแพนก็กดเมาส์ขวาเพิ่มไปอีกปุ่มหนึ่งครับก็จะเป็นการแพนนะครับก็ปรับมุมมองก็คลิกเมาส์ขวาค้างนะครับก็มาลากดูนะครับจะปรับแบบไหนนะครับแบ็คกราวด์จะเอาเป็นสีอะไรนะครับแล้วแต่เราเลยนะครับคลิปนี้ก็จะมีเนื้อหาประมาณนี้นะครับเจอกันในคลิปต่อไปครับผม